สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเนาะการทำของเงานะครับแต่ก่อนที่จะทำของเงาได้เนี่ยเราจำเป็นต้องมีสตามินานะครับลงทั้งหมด5รอบเนาะซึ่งรอบแรกจะไม่เสียสตามินานะครับและรอบ2 3 4เนี่ยจะเสียรอบละ60เป็นทั้งหมด240ดันที่เราจะลงไปหาหินเงานะครับชื่อว่า Shadow Equipment หรือดันเงาเนาะนะครับซึ่งต้องลงระดับ Elite นะครับจะได้หินเงา4ก้อนรวม5รอบก็คือ20ก้อนเพราะฉะนั้นเราจะสามารถทำของเงาได้1ชิ้นนะครับต่อสัปดาห์เลยนะครับวิธีการลงดันเงานะครับก็จะมีห้องแบ่งด้วยกันเป็นทั้งหมด5ห้องนะครับโดยห้องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นห้องบอสเนาะซึ่งสามารถเลือกธาตุบอสได้วิธีการเล่นหลักๆเลยก็คือว่าเคลียร์มอนให้หมดทุกห้องนะครับและเทคนิคในการปลดสมุดประจนภัยก็คือถ้าเราสามารถไต่ห้องเขาเรียกว่าอะไรเรียงลำดับห้องให้ไม่ซ้ำกันนะครับทั้งหมดถ้าแอร์จำไม่ผิดเนาะก็ประมาณ24แบบนะครับเราจะทำการปลดสมุดทั้งหมด 2,440 ทุกปีนะครับผมก็รายละเอียดส่วนนี้ก็คงยังไม่ได้ทำให้เนาะนะครับก็เป็นว่าถ้าเดินไม่ซ้ำกันในแต่ละครั้งที่ลงเนี่ยมันก็จะสปอตสมุดให้นะครับผมในส่วนของเลือด120เนาะวิธีการลงก็ดูตามคลิปได้เลยนะครับพอถึงห้องสุดท้ายจะเป็นห้องบอสเนี่ยบอสจะมีการบล็อกดาเมจอยู่ทั้งหมด3ครั้งนะครับวิธีการทำให้บอสเลือกบล็อกดาเมจก็คือเราจำเป็นต้องตีธาตุลูกกลมๆของบอสนะครับ3ลูกที่เกิดรอบตัวบอสเพื่อให้บอสปิดเกาะนะครับทำแบบนี้แหละ3รอบก็จะสามารถฆ่าบอสได้นะครับจบการก็จะได้หินเงานะครับ4ก้อนเนาะก็อย่าลืมไปทำกันนะครับระบบของเงาเพื่อเพิ่มดาเมจให้ตัวละครหรือเพิ่มให้ตัวละครเราตึกขึ้นเก่งขึ้นนะครับ